วัสดีครับพี่ปั้นคนเดิมนะครับวันนี้จะมาสอนคณิตวันละนิดแต่ไม่รู้จะนิดหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องวงกลม1หน่วยซึ่งก็น่าจะยาวพอสมควรเนาะเป็นส่วนหนึ่งของบทตรีโกณแต่ว่าอยากมาพูดตรงนี้เพราะว่าพี่ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าวงกลม1หน่วยคืออะไรและมันเป็นพื้นฐานในการต่อยอดบทจำนวนเชิงซ้อนเวกเตอร์หรือบทอื่นๆที่มีแบบพวกไซน์คอสแทนเข้ามาเกี่ยวข้องทีเจอพายเนี่ยงงละพายคืออะไรวะอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยมาพูดหน่อยและยิ่งในรั้วมหาลัยเนี่ยบางคนไปเรียนวิชาแคลเนี่ยก็จะมีพวกแบบดิฟฟังก์ชันตรีโกณอินทิเกรตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อ่ะใส่มาเลยแล้วกันเนาะจะได้รู้จักกับวงกลม1หน่วยซึ่งจริงๆวงกลม1หน่วยคืออะไรลูกวงกลม1หน่วยวงกลม1หน่วยคือวงกลมที่รัศมี1เนาะอ่ะนี่เขียนไว้ให้ก่อนเบื้องต้นคือวงกลมที่รัศมี1มันคืออย่างเงี้ยแว๊บไม่ค่อยกลมเว้ยรัศมี1หน่วยก็คือตรงนี้ยาว1ลากไปไหนก็1ลากไปไหนก็1เนาะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับวงกลมนี้นะครับวงกลมที่รัศมี1เริ่มต้นก่อนที่จะพูดวงกลม1หน่วยให้รู้จักไซน์คอสแทนก่อนปกติเราจะมีสามเหลี่ยมรูปนึงเนาะใช่ปะคุ้นไหมสามเหลี่ยมรูปนึงที่เราเรียนแต่มอต้นแล้วจะมีมุมนึงเขาเรียกว่ามุมเซต้าหรือบางทีก็เรียกทีต้าเนาะอ่ะเป็นสามเหลี่ยมรูปนึงนี้เลยแล้วก็จะมีชื่อด้านด้านนี้ที่อยู่ชิดมุมจะชื่อว่าด้านชิดเอางี้ก่อนเขียนด้านฉากก็ได้ฉากคือตรงข้ามมุมฉากเนาะฉากจะอยู่ตรงข้ามมุมฉากชิดคืออยู่ประชิดมุมเซต้าตอนเด็กๆพี่แม่งสับสนไว้แบบอะไรวะนี่ก็ชิดมุมไหมเหรอนี่ก็ชิดในใครจะชื่อชิดกันแน่แต่เนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะมุมฉากอยู่นี่ตรงข้ามมุมฉากก็ชื่อน้องฉากโอเคไหมชิดมุมอย่าก็อยู่ประชิดโอเคไหมส่วนด้านนี้ชื่อว่าด้านข้ามนะครับคุณผู้ชมเพราะมันอยู่อะไรมันอยู่ตรงข้ามเธอนั่งสบตามุมเซต้าอยู่ปิงปิงโอเคไหมแค่นั้นเองนะและไซน์คอสแทนคือลูกไซน์เซต้าคอสเซต้าแทนเซต้าทรายคืออะไรลูกทรายคืออยู่ริมทะเลไม่ใช่ทรายคือด้านข้ามส่วนด้านฉากที่เรียกทรายคือข้ามฉากคอชิดฉากแทนข้ามชิดทรายคอแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดโย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 กรูที่เราเรียนแต่หมอต้นเนาะข้ามฉากคอสก็คือชิดฉากอย่าไปท่องสลับกันนะเว้ยทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากแล้วนี่ก็คือข้ามอุ้ยข้ามชิดแล้วก็อยากให้รู้อีกนิดนึงว่าแทนเนี่ยนะแทนเซต้าเนี่ยมันเท่ากับไซน์ส่วนคอสโอเคไหมลองเอาไซน์กับคอสมาหารกันนะอุ้ยขออภัยไซน์กับคอสมาหารกันข้ามส่วนฉากหารได้ชิดส่วนฉากฉากกับฉากตัดกันตุ้มๆหายเลยอันนี้คือแทนเซต้าเนาะแล้วก็จะมีส่วนกลับส่วนกลับคือลูกส่วนกลับของไซน์ส่วนกลับของคอสส่วนกลับของแทนคืออะไรลูกส่วนกลับไซน์คือใช่เสกหรือเปล่าบางคนบอกเอ้ยไซน์เสกโนส่วนกลับของไซน์คือโคเสกเซต้าบางทีเขาเรียก CSC นะCSC เซต้าเนาะ CSC คือโคเซกให้ลูกเดี๋ยวจะงงว่าคืออะไรมีโคเซกและส่วนกับคอสคือเซกนะลูกและส่วนกับแทนคือคอร์ดนะลูกนี่คอร์ดนี่ไม่ได้ไว้หายใจลูกนั่นปอดโอเคไหมไม่ใช่ที่รถหยุดนะลูกนั่นจอดยังจะเล่นมุกโคเซกคืออะไรลูกโคเซกโคเซกนี่อยู่บางนาปะไม่ใช่นั่นไบเทคโคเซกนี่ใช้กล้ามเนื้อหน้าแขนปะไม่ใช่นั่นไบเซปพอแล้วหยุดเล่นเถอะโคเซกคือส่วนกับสายคือปกติทรายคือข้ามส่วนฉากคือความยาวด้านข้ามหารด้วยด้านฉากโอเคปะถ้าโคเซกจะเป็นฉากส่วนด้วยข้ามนะฮะเซกคือฉากส่วนด้วยชิดเนี่ยทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดทรายคอสแทนตรงข้ามกับโคเซกเซกคอสอย่าจำผิดนะโคเซกเนี่ยบางทีมันดูมีคอสเข้าไปโอ้ยมันต้องส่วนกับคอสเนี่ยโนไม่ใช่แล้วเซกเนี่ยมันเอสเนี่ยมีในทรายด้วยมันดูไปด้วยกันจริงๆไม่ใช่ลูกอย่าจำสลับกันนะทรายกับโคเซกคอร์ดกับเซกนะลูกแล้วแทนกับคอร์ดนี่จำไม่ยากมีตัวทีเหมือนกันเนาะก็เป็นชิดส่วนข้ามโอเคไหมจริงวงกลมหนึ่งหน่วยในคลิปตีโกณเคยสอนไปแล้วแต่ว่าอยากจะมาแยกอีกอันนึงเพราะบางคนอาจจะแบบไม่ได้อยากจะลุยตีโกณทั้งหมดแต่ว่าอยากจะรู้ว่าวงกลมหนึ่งหน่วยคืออะไรบางทีสอบที่โรงเรียนนี้เนาะม.5อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่ะตามนี้นะครับส่วนกลับเพราะฉะนั้นสมมติด้านชิดคือ3ด้านข้ามคือ4ด้านฉากคือ5อย่างเงี้ยอย่างเจ้าไซเซต้าก็เป็นลูกข้ามฉากก็เป็น4ส่วน5ถูกป่ะคอสเซต้าก็ชิดส่วนฉากก็จะเป็น3ส่วน5แทนข้ามส่วนชิดข้ามส่วนชิดคือ4ส่วน3ถูกไหมแต่ถ้าเกิดโคเซกเซต้าเป็นฉากส่วนข้ามก็เป็น5ส่วน4เซกเซต้าฉากส่วนชิดฉากส่วนชิดก็คือ5ส่วน3คอสเซต้าส่วนกับแทนเนาะชิดส่วนข้ามก็เป็น3ส่วน4ประมาณนี้เราก็จะหาได้หมดเลยโอ้โหขอยากกว่านี้ได้ไหมวันหลังอ่ะชิวเกินเอามาต่อคราวนี้มุมพื้นฐานที่ต้องรู้จักมันก็จะมี30 4 5 60นะ30เขียนตัวเล็กๆหน่อยดีกว่า45เขียนยังไงดีวะให้มันดูไม่งงอ่ะ30ตรงนี้แล้วกัน30 4 5 60องศาเนาะอ่ะ
มันก็จะมีอะไรบ้างลูกไซน์คอสแทนถูกป่ะเขียนไซน์คอสแทนก็พอไซน์เซต้าคอสเซต้าแล้วก็แทนเซต้าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะจำเนาะแต่อย่างตัวพี่เองเนี่ยก็จะเริ่มเมมว่าไซน์30คือ1ส่วน2ก็เลยอะอย่างไซน์30คือ1ส่วน2เนาะcos 30คือ root 3ส่วน2แล้วแทน30คือ1ส่วน root 3หรือบางคนใช้วิธียังไงรู้ป่ะนี่อ่ะวงทำเป็นสีๆไปหน่อยอันนี้คือมุมเซต้าว่าเป็นเท่าไหร่เนาะใช้มือซ้ายมือขวาได้หมดแหละมือไหนก็ได้ล่ะจริงๆแล้วเนาะอันเนี้ยนิ้วโป้งไปถึงนิ้วก้อยเนาะ30เอานิ้วชี้ลง4 5 60โอเคป่ะ30 4 5 60วาดมือก่อนวาดมือก่อนนิ้วชี้นิ้วกลางโอ้ยทุเรศจังเลยมือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยคือนี่มือจริงเหรอวะอันนี้30องศาอันนี้45แล้วนี่ก็60งี้เนาะอันนี้นิ้วโป้งเขียนไปได้ในนิ้วโป้งแล้วใช้วิธีงี้ลูกรูทนิ้วส่วนด้วย2อ่ะดูนะ30 4 5 60พอ30ปุ๊บรูทนิ้วคือรูทฝั่งนี้รูทนิ้วคือรูท1รูท1ก็คือ1ส่วน2รูท1ก็คือ1ส่วน2เนาะส่วนคอสคือข้างนี้คอสคือรูทนิ้วรูทนิ้วก็คือรูท3แล้วก็ส่วนด้วย2โอเคมั้ยไซน์1ส่วน2คอส root 3ส่วน2พอ30องศาพอแทนก็คือไซน์ส่วนคอสแทนก็คือไซน์ส่วนคอสโอเคมั้ยไซน์คือ1ส่วน2คอสคือ root 3ส่วน2แทนคือแทน1ส่วน root 3พอมา60องศาอ่ะ60 4 5คือนิ้วนี้60คือนี้ไซน์คือ root นิ้วส่วน2ก็คือ root 3ส่วน2จริงมั้ยพอคอสปุ๊บนี่1ส่วน2แล้วแทนก็จะเป็น root 3ส่วน1ก็คือ root 3มาแหละเขียนแค่นี้พอ root 3ส่วน1เนาะพอ45องศานิ้วกลางลงรูทนิ้วไซน์นี่คอสไซน์คอสโอเคป่ะไล่จากนิ้วโป้งมานะอันนี้ขึ้นกับว่าน้องใช้มือไหนเนาะโอเคป่ะอ่ะรูทนิ้วส่วน2ก็คือรูท2ส่วน2คอสก็รูท2ส่วน2พอเป็นแทนปุ๊บไซน์ส่วนคอสได้1เลยถูกมั้ยเพราะมันตัวเดียวกันแต่จริงๆบางคนก็เมมว่ารูท2ส่วน2เนี่ยเป็นเท่ากับ1ส่วนรูท2ก็จริงๆเท่ากันนะลูกไม่ต้องตกใจนะเพราะแค่คูณด้วยรูท2ทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปก็เท่าแล้วอะถูกป่ะคอนจูเกตเข้าไปเนาะแค่นั้นเองจบแล้วอ๋อเรียบร้อยโอเคเปล่าแต่แดนอันนี้คือมุมหลักๆที่ต้องรู้จักเนาะและเดี๋ยวจะขึ้นวงกลม1หน่วยแล้วนะวงกลม1หน่วยคืออะไรเอ่ยวงกลม1หน่วยมันคือวงกลมแล้วแหละเอางี้วงกลม1วงที่รัศมี1นะอันนี้กลมแล้วนี่มันคือรัศมี1เนาะอ่ะเราก็อาจจะลากเส้นงี้ชึบงี้ชึบเอาวาดรูปตามพี่เนาะวาดรูปตามพี่จะบอกว่าวงกลมเนี่ยวงกลม1หน่วยคือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1นี่มันคือวงกลมที่รัศมี1จริงๆนี่สมการวงกลมจะได้ป่ะมันมาจาก x ลบ h กําลัง2นี่มันจากคณิตวรณิตจริงป่ะวะเนี่ยสอนละเอียดจังวะ y ลบ k กําลัง2เท่ากับ1กําลัง2ถูกมั้ยนี่คือเอ้ยเท่ากับ r กําลัง2เท่ากับ r กําลัง2โอเคมั้ยนี่คือรัศมีมันก็ไม่นิดแล้วแหละพี่อยากสอนแล้วพี่ก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะอ่ะแล้วพอมา x กําลัง2 y กําลัง2ได้1มันคือสมการวงกลมวงนึงแล้วนึกภาพนะวงกลมเนี่ยมันจะมีสูตรเส้นรอบวงถูกมั้ยรอบวงเนี่ยเส้นรอบวงก็คือเท่ากับ2พาย r แล้วถ้าเกิดจากรูปนี้ก็จะเป็น2คูณพายคูณ1ถูกไหมเพราะวงกลม1หน่วยก็จะเป็น2พายแปลว่าวงกลมเนี่ยคือวงเนี้ยเส้นรอบวงยาว2พายแล้วเวลาวัดวงกลมนี่นะเขาจะวัดทวนเข็มนาฬิกาเนาะเขาจะวัดอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่ายังไงอะแบบทวนเข็มอะวัดทวนเนี้ยด้านเนี้ยขึ้นไปเนาะเวลาวัดองศานะโดยเริ่มตรงนี้คือมองเป็นศูนย์องศาแล้วคือถ้าครบวงก็คือ2พายถูกป่ะแปลว่าวนกลับมาตรงนี้ก็คือเท่ากับ2พายไปด้วยถูกป่ะโอเคมั้ยแปลว่าตรงนี้คือพายเดียวตรงนี้คือพายส่วน2ถูกมั้ยและตรงนี้ก็คือ3พายส่วน2จริงมั้ยเออโอเคป่ะมันคือตามนี้เลยครบวงเลยวาร์ปอย่างงี้เพราะมันคือนี่1พายนี่ก็1พายรวมกันเป็น2พายถูกมั้ยและเวลาวาดมุมอย่างนี้นะพายหนึ่งเนี่ยถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาถูกไหมมองเป็นมุมแบบถ้าเขียนในรูปของพายเนี่ย1พายจะมีค่าเท่ากับ180องศานี่คือวงกลม1หน่วยนะก็คือตรงนี้ยาว1โอเคป่ะและหลักการนะเดี๋ยวพี่วาดอาจจะต้องวาดวงกลมมีพื้นที่เยอะหน่อยไซน์เซต้าเนี่ยคือพิกัด y และคอสเซต้าคือพิกัด x คอสคือ x ไซน์คือ y เมมตามพี่คอสคือ x ไซน์คือ y เนาะมันคือตามนั้นเลยคอสคือ x ไซน์คือ y อันนี้คือขอแบบรวดเร็วก่อนแล้วกันเนาะฝากเมมพี่เมมอย่างนี้เลยไซน์ y ไซน์ y ไซน์ y
พิกัด x คือ cos พิกัด y คือ sin แล้วเดี๋ยวดูนะสมมุติพี่ว่า30องศานะเว้ย30องศาสมมุติลากขึ้นมาอย่างงี้เป็นปากกาสีแดงแล้วกันชึบพิชขึ้นมาอย่างงี้นี่30องศานะสมมุติตรงนี้30องศารู้ป่ะพิกัด x y มันจะเป็นไงรู้ป่ะพิกัด x y พิกัด x นี่นะมันจะเป็นรูท3ส่วน2พอดีแล้วพิกัด y จะเป็น1ส่วน2พอดีถ้าลองไปพลอตดูนะมันก็จะได้เป๊ะๆเลยลูกเนี่ยตรงนี้เป๊ะๆเลยคือ x เนี่ยประมาณรูท3ส่วน2รูท3ส่วน2ก็เกือบๆ1 y เนี่ยประมาณ1ส่วน2ประมาณครึ่งนึงพอดีเลยนะเว้ยถ้าน้องว่า30องศาเป๊ะจะได้เท่านี้เลย x เป็นรูท3ส่วน2 y เป็น1ส่วน2เป๊ะซึ่งไปดูมันคือคอสนึกออกป่ะอันนี้คือคอสอ่ะอันนี้คือคอสอันนี้คือไซน์ถูกป่ะคอส30คือรูท3ส่วน2ไซน์30คือ1ส่วน2เฮ้ยนี่คือแค่นี้เองมันจะพอดีเป๊ะเลยสมมุติไปวาดวงกลมอีกอันนึงวาดวงกลมอีกอันนึงนะอีกอันนึงวึบวาดตรงนี้ก็ได้แว๊บฟึ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 บอ่ะแล้วพี่วาด60องศาถ้า60องศาก็จะกวาดขึ้นมาประมาณนี้ฟึบนี่ถ้า60องศานะเชื่อป่ะพิกัด x พิกัด y ตรงนี้เป็นเท่าไหร่รู้ป่ะ x จะเป็นแค่1ส่วน2แล้ว y จะเป็นรูท3ส่วน2พอดีเลยลูกถ้าน้องลองพอดมาตึ๊ง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 เนี่ยประมาณ1ส่วน2อันนี้คืออัดพี่จะวาด60องศาไม่ได้เป๊ะมากความเป็นจริงคืออย่างนี้เลยนี่คือ x นี่คือ y x คือ cos y คือ sin x คือ cos y คือ sin โอเคป่ะและดังนั้นรู้ไหมว่าวงกลม1หน่วยมันจะเทียบยังไงต่อถ้าเกิดพี่วาดอย่างเงี้ย30ใช่ป่ะแล้วพี่กวาดข้างนี้ขึ้นมาเหมือนกัน30เป็นเหมือนกับจากแกน x นะกวาดขึ้น30กวาดลง30อ่ะมันจะมีพิกัดล้อเลียนกันจริงไหมจริงไหมลองดูอย่างนี้นะพิกัดมันจะล้อเลียนกันเพราะมันอยู่โคลาควอดแรนต์เนาะเราจะมองว่าตรงนี้เป็นจุด00นะวงกลม1หน่วยคือพิกัดจุดศูนย์กลางอยู่ที่00ตรงนี้ก็1 1 1 1 1 1 1 1 1หมดเลยนะทุกด้าน1หมดเลยนึกภาพออกไหมอันนี้ x เป็นรูท3ส่วน2 y เป็น1ส่วน2เฮ้ยลองเดาได้ไหมว่าไอจุดที่เหลือมันเป็นยังไงวงกลมรัศมี1เนี่ยถ้าวงกลมรัศมี1เรามาเขียนพิกัดกันไหมอย่างพิกัดนี้คือพิกัดอะไร x เป็น0แล้ว y ขึ้นไป1จริงไหม x เป็น0เนาะแล้ว y ขึ้นไป1ช่องไอจุดนี้คือ x เป็น1 y เป็น0โอเคป่ะ x เป็น1 y เป็น0ไอจุดนี้ x จะเป็นอะไรลูกถอยไปทางซ้าย1ช่อง x เป็นลบ1 y เป็น0เนาะแล้วก็ไอจุดนี้ก็คือ x เป็น0 y เป็นลบ1เฮ้ยอย่างนี้หาได้ครบแล้วโอเคป่ะอันนี้วงกลมเนี่ยวาดเราก็ค่อยๆเขียนลงไปเนาะพอทันไหมใครไม่ทันกดหยุดเอาละกันนะพี่ไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วนะเพื่อนเฮ้ยลุยต่อละไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นไม่มีแล้วเว้ยนะติวอยู่คนเดียวเว้ยยังมีคนอื่นนะมึงนั่งอยู่คนเดียวใครมานี่กูปิดติวเลยนะหยุดนะลาก่อยคราวนี้ถึงตรงนี้ละวาดขึ้นมา30เนอร์แล้วกูนี่วาดขึ้นมา30เหมือนกันพิกัดจะเป็นไงรู้ป่ะ x นี่นะข้างนี้เป็นรูท3ส่วน2ใช่ป่ะถ้ามาข้างนี้มันจะค่าเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าแค่มันจะติดลบอ่ะถ้าดูพิกัดจริงๆมันเท่ากันเลยถูกป่ะพิกัดมันเท่ากันน่ะแต่ว่าแค่ x เนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ยซูมเข้าไปนิดนึงลบรูท3ส่วน2แล้ว y เป็น1ส่วน2โอเคป่ะพอมาข้างนี้ x ก็จะเป็นลบรูท3ส่วน2เหมือนกัน y ก็จะเป็นลบ1ส่วน2เพราะมันอยู่ข้างล่างไงจริงไหมข้างนี้ x เป็นรูท3ส่วน2แต่ว่า y เนี่ยต้องลงไปข้างล่างแหละเป็นลบ1ส่วน2น้องๆจำได้ใช่ไหมลูกโซนนี้คือ x เป็นบวกโซนนี้คือ x เป็นลบโอเคป่ะ x เป็นบวกนี่นะ x เป็นลบ y เป็นบวกขึ้นข้างบนจำได้ป่ะ y เป็นลบลงข้างล่างจำได้ไหมโอเคป่ะจำได้อยู่นะพี่ระบายสีตามนี้เพราะฉะนั้นเฮ้ยตารางขนาดนี้นี่พอรู้องศาหรือยังพอรู้องศาไหมมันน่าจะหาได้แล้วนะถูกป่ะมันน่าจะรู้ละเฮ้ยถ้าอย่างนี้เอาเป็นเขียนเป็นองศาก่อนนะโอเคไซน์30องศาเนี่ยเท่ากับ1ส่วน2ถูกป่ะถูกมั้ยคอส30ก็จะเท่ากับอะไรลูกเท่ากับรูท3ส่วน2ถูกมั้ยแล้วเอาจริงๆเนี่ยไซน์30มันไปเท่ากับอะไรด้วยรู้ป่ะถ้ากวาดขึ้นมา30ลองนึกภาพนะตรงนี้คือ180ถูกป่ะตรงนี้คือ180นะแล้วกวาดถอยไป30มันคือกี่องศารู้ป่ะตรงนี้คือกี่องศาถูกมั้ยเดี๋ยวเขียนด้วยปากกาดำมันคือ150องศาจริงไหมถ้าเกิดกวาดมาจากข้างเนี่ยฟื้นปุ๊บเลยตัวนี้คือ150เพราะอะไรรู้ป่ะถ้ากวาดมางี้เต็มอันเนี่ยคือ180ไงแต่มันถอยมา30มันก็เลยเป็น150ไอ้ตัวนี้คือ30เขียนพลวันไปหมดแล้วอย่างตัวนี้คือ180เว้ยกวาดมาตึ๊ก1พายนี่180แล้วกวาดมาอีกครึ่งนึงก็คือ
เอ้ยไม่ใช่กวาดอีกครึ่งนึงกวาดอีก30องศาก็จะเป็น210องศาจริงไหมและในทางกลับกันถ้าเรามองงี้วงกลมเนี่ยวูบครบ1วงนี่กี่องศา360องศาถูกไหมถ้า360องศาเฮ้ยถอยลงมา30นี่มันกี่องศา330ป่ะ360องศาถอยลงมา30 360วับถอยลงมาโอ้โหถอยลงมา30ลงมา30มันก็เลยเป็น330อ่ะใส่ไฮไลท์หน่อยนี่แน่นี่แน่นี่คือองศาที่น้องต้องการพี่จะเขียนพลวันนิดนึงเนาะเนี่ยได้ละสาย30ข้อ30ถูกไหมแทน30ก็หาได้แทน30ก็คืออะไรลูก1ส่วนรูท3พี่ว่ามุมอื่นก็หาได้แล้วถูกไหมถ้าหาองศาอ่ะสมมติเอาสาย150องศาเป็นไงลูกคอ150องศาแทน150องศาด้วยอ่ะเขียนได้เท่าไหร่ไซน์150ก็นี่ไงไซน์หรอ150ก็ y เป็น1ส่วน2เหมือนกันเท่ากัน1ส่วน2ถูกปะเพราะมันอยู่ข้างบนเหมือนกันแต่พอคอส150เนี่ยเลขเดียวกันเลยแต่เป็นลบรูท3ส่วน2แล้วเพราะมันอยู่ข้างซ้ายจริงไหมมันอยู่ข้างซ้ายตัวนี้ถูกปะมันถอยไปทางซ้ายต้องค่อยเข้าใจก่อนนะ x เป็นบวก x เป็นลบเนาะแล้วถ้าเกิดแทนน่ะแทนคือไซน์ส่วนคอสก็จะเป็นลบ1ส่วนรูท3จริงไหมเอาไซน์ส่วนคอสมาหารกันเนี่ยก็จะได้เป็นอย่างงี้มองเป็นเซตๆก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกตัวนึงคราวนี้ลองไซน์เท่าไหร่ดีไซน์210คอส210องศาแทน210องศาอ่ะลองดูนะอันนี้น่าจะยาวครึ่งชั่วโมงได้มั้งเนี่ยแล้วก็มีไซน์330องศาคอส330องศาแทน330องศาอ่ะมาดูกันไซน์210คือยังไงลูกนี่ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วว่ะไซน์ติดลบแล้วว่ะลบ1ส่วน2โอเคปะอ่ะอันนี้ตามนี้นะฟืด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 แล้วนี่อีกสีหนึ่งแล้วกันเป็นฟืด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 อ่ะเท่ากับคอสเป็นไงลูกคอสก็ติดลบเป็นลบรูทสามส่วนสองแทนก็ลบลบเป็นบวกก็จะเป็นหนึ่งส่วนรูทสามจริงๆน้องจะมองว่าแทนคือความชันก็ได้เท่ากับความชันก็ได้เพราะมันคือความชันจริงๆอ่ะไซน์ส่วนคอสคือ y ส่วน x ไงถูกไหมถ้าใครเลยขาคณิตวิเคราะห์อยู่แล้ว y ส่วน x คือความชันเนาะอ่ะจะจำได้อยู่นี่ลบ1ส่วน2ลบรูท3ส่วน2 1ส่วน3ถ้าเป็น330อ่ะ210นี่คือควอดรันท์ที่3เนาะนี่เรียกควอดรันท์1 2 3 4ควอดรันท์3นี่ x กับ y ติดลบทั้งคู่พอเป็น330เขาเรียกว่าควอดรันท์ที่4นี่1 2 3 4จำได้เปล่าจำได้เนาะควอดรันท์ที่4เนี่ย330องศาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับไซน์นี่ติดลบเลยครับเลขเดียวกันคือมันจะเป็นเลขเดียวกันเนาะแต่คอสเป็นบวกนะรูท3ส่วน2ส่วนแทนก็เป็นลบลบ1ส่วนรูท3จบแต่แดน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 จบแล้วอันนี้คือ30และถ้าน้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันคือพิกัด x พิกัด y ไซน์คือ y แล้วคอสคือ x แล้วไซน์คือ y แล้วคอสคือ x ไซน์คือ y คอสคือ x ให้สิ่งนี้มันลอยไปในห้องสอบลูกเวลานั่งในห้องสอบเอ้ยไซน์คอสหน่อยเอ้ยไซน์คือ y แล้วคอสคือ x ไซน์ y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  คอส x ไซน์ y คอส x สิ่งนี้มันจะลอยมันจะหลอนๆนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยไซน์มันคืออะไรไซน์ y โอ้ยเสียงอีพี่ปั้นแม่งลอยมากูทำเป็นละโอเคป่ะสาย y คอส x โอเคนะสาย y คอส x พูดอีกรอบหนึ่งอ่ะต่อมาไม่ใช่หลอนสอบนะสาย y คอส x สาย y คอส x เนี่ยสอบไม่เอานะอ่ะคราวนี้เราได้แล้ว60องศาคราวนี้มาดู60องศาบ้างกวาดขึ้นกวาดลงเท่าๆกันเนี่ยมันจะเป็น4มุมเมืองอย่างนี้แล้วกันอ่ะงี้นะมันก็อาจจะอย่างนี้ฟืบฟืบอุ้ยนี่มาไงวะอุ้ยเดี๋ยวโดนนี่ด้วยเลยแล้วก็ฟืบงี้เนาะมันคือกวาดขึ้น60เหมือนกันอ่ะลองวาดนี้อันนี้น่าจะวาดสวยขึ้นแล้วเฮ้ยพี่วาดไม่สวยว่ะเดี๋ยวมันเบี้ยวๆว่ะแป๊บนึงเอาใหม่ๆๆมันไม่ค่อยสมดุลเลยว่ะน่าจะต้องลงมาอีกหน่อยนึงอย่างนี้ดิอ่ะวาดใหม่วาดใหม่นี่มันเบี้ยวๆว่ะเออมันเบี้ยวๆว่ะพี่ไม่ค่อยมีความสามารถในการวาดรูปอ่ะขอโทษด้วยนะลูกอันนี้60เหมือนกันกวาดลงมา60อ่ะอ่ะมันก็คือจะเป็นนี้ป่ะตึ๊ก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 อ่ะถ้าเกิดถึงตรงนี้แล้วใครอยากจะลองทำด้วยตัวเองกดหยุดเติมเองให้เหมือนรูปบนเติมองศาเติมพิกัดอ่ะเติมองศาเติมพิกัดเนาะพิกัดอย่างเงี้ยอ่ะเติมซิว่าพิกัดอะไรเติมพิกัดหน่อยอ่ะกดหยุดแล้วเติมเองนะพี่คงไม่หยุดด้วยนะโอเคป่ะอ่ะอันนี้ x ต้องติดลบลบ1ส่วน2 y ก็เป็นรูท3ส่วน2เหมือนเดิมเพราะมันยืนอยู่ข้างบนถูกไหมคอสคือ x ไซน์คือ y คอสคือ x ไซน์คือ y อันนี้เป็นลบทั้งคู่ถูกไหมอันนี้ x เป็นบวกแต่ y เป็นลบ
ถูกไหมอ่ะคราวนี้มาดูองศากันองศาน่าจะเป็นยังไงอย่าลืมอันนี้คือ0องศาอันนี้คือ90อันนี้คือ180ถูกไหมอันนี้คือ270ถูกป่ะเออแล้ววนกลับมาอีกทีก็เป็น360องศาเนาะมันจะวนกลับมาที่เดิมโอเคป่ะแล้วก็มันคุยอย่างง่อยนี่มันคุยอย่างง่อยไอ้ย่าทำยังไงดี60องศาอันนี้60องศารู้อยู่แล้วนี่60ส่วนอันเนี้ยจะเป็น120องศาเพราะอะไร180แล้วกวาดขึ้นมา60อันนี้180แล้วบวกเพิ่มไปอีก60กลายเป็น240องศาส่วนอันนี้300องศา360องศาแล้วถอยลงไป60กลายเป็น300องศาโอ้ยง่ายเกินง่ายเกินเนี่ยหาได้แล้วมั้งไซคอสแทนหาได้ปะไปลองต่อเลยแล้วกันนะอ่ะมา60องศาคือยังไงลูกเราก็จะหาไซคอสแทนได้เราเริ่มต้นจากเอางี้ดีกว่าพี่เขียน60องศา120องศา240องศาแล้วก็300องศาดีไหมไซคอสแทนอ่ะทำเป็นตารางดีกว่าจะได้ไม่เมื่อยไซ60คืออะไรลูกไซ60คือรูท3ส่วน2ไซคือ y เนาะคอส60คือ1ส่วน2แทนคือรูท3และทุกตัวจะเป็นเลขนี้ตลอดแต่แค่บวกหรือลบถ้าอย่าง120องศา120คือไงลูกไซคือ y คอสคือ x ไซยังเป็นบวกนะรูท3ส่วน2แต่คอสติดลบแล้วลบ1ส่วน2ซึ่งไซบวกคอสลบลบรูท3เลยจ้าถูกไหมมันก็จะเป็นติดลบเลยอ่ะโอเคปะเพราะมันวิเอาจริงดูความชันก็จะวิ่งลงคือคอสแลนด์1กับ3เนี่ยจะเป็นบวกความชันเป็นบวกคือแทนเป็นบวกแต่คอสแลนด์2กับ4แทนจะเป็นลบโอเคปะจริงๆพี่ไม่อยากให้ท่องนะบางคนมานั่งท่องว่าคอสแลนด์ไหนอันไหนเป็นบวกเป็นลบถ้าน้องเข้าใจว่ามันคือ x คือ y จบไม่ต้องท่องเลยพอแล้วสูตรตีโกนมันเยอะอยู่แล้วลูกจะมานั่งท่องคอสแลนด์อีกมันเหนื่อยนะเอาจริงพี่ว่าวงกลม1หน่วยจะช่วยน้องเข้าใจสูตรได้เยอะขึ้นมากนะ240คือมันลบทั้งคู่แล้วมันคือคอสแลนด์3เนาะลบ3ส่วน2เอ้ยลบรูท3ส่วน2ลบ1ส่วน2แต่ลบเจอลบเป็นบวกจ้าและสุดท้าย300องศาคือในลูกไซก็เป็นบวกเอ้ยไซเป็นลบสิอยู่ข้างล่างลบรูท3ส่วน2แล้วคอสเป็น1ส่วน2แทนก็คือลบรูท3จบแล้วอันนี้มันต้องทำเป็นตารางเนาะโอเคป่ะพอไหวไหมและวันหลังถ้าน้องเจอองศาที่มันเกิน360นะนี่ให้เผื่อไปเลยสมมติน้องไม่เจอแบบ420องศาคือรู้ป่ะถ้า420องศาจริงๆมันคือ360บวก60มันคืออะไรรู้ป่ะ420มันคืออย่างเงี้ยวนครบรอบนึงครบรอบนึงนะคือ360แล้วก็ขึ้นไปอีก60ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิน360นะให้ตัดแล้วคิดแค่ส่วนที่เกินมันจะวนกี่รอบไม่รู้ให้ตัดทิ้งแล้วคิดแค่ส่วนที่เกินโอเคป่ะให้เหลือแค่นี้หรือถ้าเกิดมองในมุมพายคือถ้าเกิดเกิน2พายอ่ะเราตัดออกทีละ2พายแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เราคิดแค่นั้นโอเคมั้ยวงนึงคือ2พายเดี๋ยวค่อยสอนคิดในมุมของพายเนาะตอนนี้เอาค่าในวงกลม1หน่วยก่อนอันนี้จบ60ละต่อมาเหลือคู่สุดท้ายคือ45องศาเนาะอ่ะ45องศาวาดอีกรูปอ่ะจดทันมั้ยจริงๆใครไม่ทันกดพอนะแคปจอเอาโอเคป่ะไปต่อนะจึ๊บใครฟังในคอร์สแล้วฟังในนี้อีกรอบนึงเนาะจึ๊บพอเป็น45องศาเนี่ยมันก็จะเป็นตารางนี้อันนี้คือเหมือนเดิมจุด00นะครับ15องศาเนี่ยพี่ว่าวาดไม่ยากเลยมันก็เป็นแฉกนี้ฟู้ถูกไหมฟู้ฟู้มีซาวประกอบด้วยฟู้เบี้ยวนิดนึงนะช่างมันเอาเป็นว่าคือมันจะเท่ากันอ่ะมันจะเท่ากันจริงแล้วมันต้องพิกัดแบบปึ๊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 บเท่ากันเงี้ยโอเคนะมันคือสิโอ้ยเบี้ยวว่ะประมาณเนี้ยมันคือ45องศาเนี่ย45ขึ้นมาขวาขึ้นมา45วาดมา45นี่แน่และตรงนี้ถ้าเขียนจริงก็คือ45องศาตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่รู้ป่ะ180ถอยจะรอถามรอบสดลืมไปว่ากูพูดอยู่คนเดียวไม่มีนี่หว่านะใครจะมาตอบครูอันนี้คือ135ปอยอันนี้คือ225และข้างล่างตรงนี้คือ360ถอยมาก็315นี่น่าจะเติมเองได้แล้วอ่ะมาดูพิกัดกันดิคอส45ไซส์45เป็นไงมันคือพิกัดรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2ถูกไหมรูท2ส่วน2จริงก็คือ 1.4 หาร2อ่ะประมาณ 0.7 ถ้ามองจริงก็ประมาณ 0.7 ป่ะเกือบ1ใช่ไหม 1.414 หาร2ได้ 0.7 กว่า 0.7 กว่าก็ประมาณนี้ซึ่งพิกัด x พิกัด y นะ 0.7 หมดเลยแต่แค่เป็นบวกเป็นลบแค่นั้นเองอ่ะอย่างข้างนี้เกิดอะไรขึ้นนะข้างนี้ข้างนี้ก็จะเป็น x กับเป็นลบลบรูท2ส่วน2แต่ y เป็นบวกไม่เขียนนี่มาลบรูท2ส่วน2แต่ y เป็นบวกนี่อันนี้ก็จะเป็น x เป็นลบ
y ก็เป็นลบอันนี้ x เป็นบวกแต่ y เป็นลบโอเคปะขี้เกียจเขียนให้แล้วว่าองศาน่าจะหาได้เนาะคือมันจะเป็นคู่มุมนี้ลูก45องศาใช่ปะ135องศา225องศาแล้วก็315องศาอ่ะเรามาหาไซน์คอสแทนกันน่าจะหาได้ละทุกตัวจะเป็นเลขเดียวกันชึบ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 โอเคนะอ่ะไซน์คือเท่าไหร่เอ่ยรูท2ส่วน2เขียนนี้แล้วกันสแลชนี้เนาะอันนี้จะเป็นลบรูท2ส่วน2เอ้ยเป็นรูท2ส่วน2เหมือนกันปะอันนี้ก็รูท2ส่วน2อันนี้เป็น1ถูกมั้ยส่วนคอสตัวนี้ติดลบแล้ว135องศาก็จะเป็นลบรูท2ส่วน2อันนี้ก็จะเป็นลบ1ส่วน225ลบทั้งคู่เลยทั้งไซน์ทั้งคอสเลยลบรูท2ส่วน2ลบรูท2ส่วน2ตัดกันได้1เนาะหารกันได้1แต่315เนี่ย x เป็นบวกเพราะอยู่ข้างขวาแต่ y เป็นลบ x เป็นบวก y เป็นลบ x เป็นบวก y เป็นลบ sin y sin y ลบกันหารกันลบ1เนาะจบแล้วโอ้ยแล้วจริงๆเนี่ยมันมี4มุมเมืองนี่อีกนี่หว่าเออใช่ๆๆๆๆ4มุมเมืองตัวเนี้ยอ่ะ90องศา0องศา180องศาแล้วก็270องศาเนาะอ่ะอยากให้ลองหาด้วยเพิ่มเติมให้หน่อยแถมตารางหน่อย0องศา90องศา180องศาแล้วก็270องศาจะบอกว่า0องศาเนี่ยมันเท่ากับ360องศาเนาะมีค่าเท่ากันยืมตารางนี้ต่อหน่อยเขียนต่อหน่อยเออไซน์คอสแทนเป็นไงรู้ป่ะถ้า0องศาตรงเนี้ย x เป็น1 y เป็น0จริงมั้ย x 1 y 0นะจําได้ป่าวตรงนี้ x เป็น0แต่ y ขึ้นไปนู่นไป1ส่วนนี้ x เป็นลบ1แล้ว y เป็น0 x เป็นลบ1แล้ว y เป็น0ส่วนข้างล่างตรงนี้ x เป็น0แล้ว y ลงมาเป็นลบ1อ้อนอมาแล้ว0องศาเป็นไงหนาวมั้ยหนาวมั้ยไม่ใช่หนาวอย่างนั้น0องศาก็คือx เป็น1 y เป็น0คอสเป็น1 sin เป็น0 sin ส่วนคอสได้แทนถูกมั้ย0ส่วน1ได้0ซึ่งถ้าเกิดน้องลองดู0องศาเนี่ยมันคืออย่างงี้ได้ป่ะนอนนิ่งเกาะกิ่งมะนาวนอนหนาวความชันก็ต้อง0สิพอนกนางนวลมันนอนหนาวจะได้เกาะกิ่งมะนาวนอนนิ่งโยโอเคป่ะแต่พอเป็น90องศาปั๊บเฮ้ยตั้งเด้อย่างงี้เลย y เป็น1 x เป็น0 sin เป็น1คอสเป็น0 1ส่วน0ความชันหาได้มั้ยตั้งเด้อย่างงี้แถวบ้านเลขหาความชันไม่ได้ถ้าความชันปกติตามเลขาคณิตวิเคราะห์คิดไง y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1 x 2ลบ x 1เดี๋ยวมึงเป็นเส้นตรงขนาดนี้ x มันไม่มีต่างป่ะหาไม่ได้หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้โอเคป่ะแล้วก็พอเป็น180 180อยู่นี่ x เป็นลบ1 y เป็น0 x เป็นลบ1 y เป็น0นะอันนี้ก็คือได้0เหมือนกันความชันถูกไหม0ส่วนลบ1เอ้ยลบ1ส่วน0เอ้ย0ส่วนลบ1เออถูกแล้ว0ส่วนอะไรก็ได้0เนาะโอเคป่ะส่วน270องศาไซน์ไปลบ1คอสเป็น0ความชันก็เหมือนเดิมหาค่าไม่ได้นะครับจบแล้วเนี่ยวงกลม1หน่วยประมาณนี้พี่เชื่อว่าถ้ามุมทั่วไปพื้นฐานน่าจะหาได้ละ30 4 5 60ยันไปถึงอะไร150คือ30เนี่ยไปจะเป็นคู่มุมกับอะไร150 210 330จำได้ป่ะพอเป็น60องศาจะคู่กับอะไร60องศาจะคู่กับ120240แล้วก็300พอ45องศาก็จะคู่กับ135 225เนี่ยเอา180บวก15แล้วก็360ลบ15ก็เป็น315เนี่ยตามเนี่ยโอเคไม่จบแล้วแค่นี้เองแต่พี่ยังไม่ปล่อยขออีกนิดนึง อยากจะสอนว่าถ้าเวลาเขียนมุมในรูปของไพ่จะเขียนยังไงเนาะอย่าง0องศาเนี่ยก็คือ0เลยแต่ถ้าเกิด360องศาจะเขียนในรูปก็คือ2ไพ่เนาะโอเคมั้ยและหลังจากนี้เนี่ยจะมาเป็นครึ่งเท่าถ้าครึ่งเท่าก็คืออย่าง90องศาก็จะเขียนเป็นรูปพายส่วน2หรืออย่าง180องศาก็คือพายแต่ถ้าเกิดว่า270องศาก็จะเป็นอะไรรูป3พายส่วน2โอเคไหมประมาณนี้เนาะและคราวนี้30 4 5 60เนี่ยมันก็จะมาเป็นคู่เลยอย่าง30องศา45องศา60องศาเนี่ยลองคิดดูพายหนึ่งคือ180อย่าลืมนะคีย์คือเริ่มต้นจากตรงนี้พายหนึ่งคือ180เฮ้ยพี่ป้าแล้ว30องศาคือยังไงมันคือพายส่วนอะไรรู้ป่ะมันคือพายส่วน6มันคือพายส่วน6 45องศามันคือพายเหมือนกันแต่ส่วนด้วย4เอา180หาร4ได้45 60องศาคือพายส่วน3โอเคป่ะและคราวนี้ไอ้ตัวที่เหลือเป็นไงลูกอย่างมีมุมอะไรบ้างวะ150ใช่ป่ะ150องศา210องศา330องศาถ
ูกปะเอาเป็นคู่เดียวกันเนาะ135องศา225องศาอ่ะลองเติมเองก่อนลองเติมเองก่อนก่อนจะฟังพี่เฉลยลองเติมเองก่อนมันจะมาเป็นช่องนี้ชึบ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 นี่ฮะชึบ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 นี่นะแล้วก็ชึบ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 อย่างนี้นะอ่ะเติมดูสิถ้า60องศาก็จะมี120องศา240องศาแล้วก็300องศาลองเติมเองก่อนว่ามันคือกี่พายเนาะกดหยุดแล้วเติมเนาะอ่ะกดเพลย์เรียบร้อยพี่ปั้นขอเฉลยเลยแล้วกันเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวไป150องศาคือเอาพายส่วน6เนี่ยบวกไปกี่รอบ30บวกกี่รอบมันได้150บวกน้ํา5รอบให้มึง30คูณ5บวกไป5รอบมันคือ5พายส่วน6หรือจะเขียน5ส่วน6พายก็ได้นะเหมือนกันนะเว้ยไม่ต้องไปตบตีนะคนบอกพี่ปั้นครูเรื่องนี้เขียน5ส่วน6พายเออไม่ต้องไปตีครูก็ถูกแล้วถูกทั้งคู่5พายส่วน6ถ้า210มันคือบวกไปกี่รอบ7รอบคุณพระ7พายส่วน6แต่ถ้าเกิด330องศามันคือเอา30ไปคูณด้วย11นั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรียบร้อยอ่ะ11พายส่วน6เลยอ่ะคราวนี้มาดู45องศา45บวก45ได้90 90บวกอีก45เข้าไปทีเป็น135มันคือ3รอบนั่นเอง3พายส่วน4 225มันคือ45 45 45 45บวกกัน4รอบได้180แล้วบวกอีกรอบหนึ่งได้225มันคือ5พายส่วน4เวลาคิดมุมเนี่ยคือคิดจำนวนเท่าเอาเนาะเออจำนวนเท่าแบบองศาเฮ้ยพายส่วน4คือ45องศาแล้วจำนวนเท่าคือเป็นยังไงแต่ว่าค่าคอสค่าสายไม่ได้เป็นเท่ากันนะไม่ใช่คอสข้อ30ได้1ส่วน2ข้อ60ได้1เย่2เท่าไม่ใช่ตีตายนะเว้ยอันนี้หมายถึงมุมนะเวลาเทียบกันนะ315เนี่ยมันก็คือเอาอินี่บวกไป90ว่ายก็คือบวกไปอีกพายส่วน4อีก2รอบมันจะได้เป็น7พายส่วน4นอหน้ามาเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะ7พายส่วน4ไปลองคิดดูส่วน60เนี่ยคือพายส่วน3 120เนี่ยคือพายส่วน3บวกกัน2อันก็คือเป็น2พายส่วน3 240คือ4อันก็เป็น4พายส่วน3ส่วน3ร้อยองศาคือ5อันก็เป็น5พายส่วน3มันคือ60บวกกัน5อันเนาะจบแล้วเนี่ยวงกลม1หน่วยเวลาพวกนี้เวลาสมมติน้องไม่ทำเชิงคั่วนะในบทจำนวนเชิงซ้อนใช่เวกเตอร์เวลาทำมุมกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน้องเจอมุมแปลกๆน้องจะได้คิดได้เพราะโดยทั่วไปเราจะรู้แค่30 4 5 60ไงแต่พอเจอมุมแบบอะไร150องศา225ไปแล้วเริ่มบางคนสอบแซดๆก็มีนะมุมที่มันเกิน60เกิน90ก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งจะเขียนในรูปของพายนะครับจบแล้วนะเจ้วงกลม1หน่วยประมาณนี้ใครไม่ทันก็ไปย้อนแล้วก็แคปเอาละกันเนาะเป็นคณิตวรรณิตเอพิโซดที่7นะฮะต่อไปอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะค่อยๆทยอยอัดวันไหนว่างพี่ก็จะมานั่งอัดไปเรื่อยๆเนาะไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย